สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับคุยเรื่อยเปื่อยพร้อมกับผมหมงมองลิซูมกันอีกแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องความฝันอีกความฝันหนึ่งที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าผมมักจะฝันแปลกๆนะครับก็เรื่องราวเกี่ยวกับความฝันมันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้นะครับเอาละครับไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วครับเข้าเรื่องเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับผมคือเนื้อความในความฝันนั้นก็มีว่าในคืนนั้นผมฝันไปว่าผมไปยืนเก๊กๆกลางๆอยู่ณใจกลางหมู่บ้านไหนสักแห่งนี่แหละซึ่งผมไม่รู้จักไม่เคยเห็นไม่เคยไปมาก่อนเลยสภาพหมู่บ้านก็คล้ายๆกับบ้านเรานี่แหละครับมีทั้งบ้านที่สร้างขึ้นด้วยไม้แล้วก็สร้างด้วยปูนด้วยอิฐนี่แหละครับนี้ผมก็ไม่รู้จะไปยังไงดีผมก็เดินไปตามถนนเล็กๆนั่นแหละครับที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปจนสุดถนนเลยก็ไปเจอเข้ากับบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีต้นไม้อะไรไม่รู้แต่ต้นขนาดใหญ่ร่มครึ้มเชียวปลูกอยู่หน้าบ้านสภาพบ้านหลังนั้นก็เป็นบ้านไม้หลังใหญ่ครับยกพื้นสูงก็มีไอ้สองตายายนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านนะครับกำลังนั่งจักยังสารอะไรของแกก็ไม่รู้ผมก็เลยเดินตรงเข้าไปเพื่อว่าที่จะถามว่าเนี่ยมันที่นี่มันที่ไหนหมู่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับพอผมเดินเข้าไปใกล้แกสองคนก็มีท่าทีเหมือนงุนงงสงสัยหรือแปลกใจตกใจอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ใจในอากัปกิริยาของแกนั้นเท่าไหร่แล้วครับพอไปถึงผมก็ยกมือไหว้แกแล้วก็ซุดตัวลงนั่งแล้วก็ถามไต่ถึงเรื่องราวที่ผมอยากจะรู้นะครับแกก็บอกชื่อหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้มันรู้สึกว่าช่วงนั้นมันจะเลือนลางผมนั่งคุยกับแกไปสักพักหนึ่งก็มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินลงบันไดมาหน้าตาก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยครับผิวขาวแกผู้หญิงคนนั้นเดินลงมาแล้วก็จ้องมองผมแบบแปลกๆแล้วก็ทำท่าทางเหมือนสองตายายนั้นไม่มีผิดเลยทั้งที่ผมไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้มาก่อนกันผมไม่รู้จักเธอเลย สักพักเธอก็เดินมาคุยด้วยแล้วก็ทำท่าทางเหมือนกับว่ารู้จักกับผมอย่างนั้นแหละมาจับมือถือแขนมาเหมือนสนิทสนมกันเลยเธอพูดคุยอะไรกับผมบ้างผมก็จำไม่ได้นะครับแล้วแต่ดูท่าทางเธอดูมีความสุขดีเหมือนดีใจอะไรประมาณเนี้ยเราคุยกันไปสักพักเธอก็บอกว่าเนี่ยมากลับมาเอาของที่ฝากไว้เหรอผมก็สงสัยว่าผมไม่เคยฝากของอะไรใครไว้ที่นี่เนาะเพราะผมยังไม่เคยมาซะด้วยซ้ำไปว่าแล้วเธอก็เดินไปที่จักเย็บผ้าเก่าๆตัวหนึ่งแล้วก็ดึงชักล้วงมือไปหยิบอะไรไม่รู้มาแล้วก็เดินกลับมาผมพร้อมกับยื่นวัตถุชิ้นเล็กๆ3ชิ้นส่งให้ผมผมก็หยิบมาดูมันเป็นอย่างแรกเป็นแหวนเก่าๆวงหนึ่งนะครับผมดูแล้วก็ไม่มีค่าอะไรหรอกเป็นแหวนคล้ายๆแหวนสแตนเลสเคอะเชียวแล้วอีกอันนึงเป็นก้อนอะไรไม่รู้สีดำๆกลมๆผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่ผมก็เก็บมาวันนั้นแหละส่วนอันสุดท้ายนี่เหมือนแลดูเหมือนจะเป็นพระนะครับพระเครื่องเป็นตัวพระเลยไม่มีสายสร้อยไม่มีอะไรสักอย่างผมก็เอาเก็บใส่กระเป๋าเสื้อไว้ด้วยความงงๆนั่นแหละทีนี้แป๊บนึงผมก็เริ่มเอะใจได้เนาะเหมือนความรู้สึกเก่าๆมันกลับคืนมาผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนจะเคยผมจะเคยรู้จักเขารู้สึกคุ้นเคยแปลกๆยังไงพี่กล
คล้ายๆจะเป็นแฟนผมนี่แหละเป็นความรู้สึกเหมือนเราเจอแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับเจอแฟนเก่าอะไรเงี้ยซึ่งก็ผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าอีกใจนึงผมก็อยากกลับบ้านผมก็เลยถามทางกลับบ้านแล้วก็บอกว่าแล้วค่อยกลับมาเยี่ยมกันใหม่นะผมว่าผมก็ฟังพยักหน้ารับคำไปอย่างนั้นแหละครับแล้วเธอก็ชี้ทางกลับมาข้างหลังผมก็หันกลับมาท่านชมใช่ไหมครับผมเห็นอะไรประตูห้องนอนผมเองครับแล้วหลังจากนั้นก็ตื่นตามเคยนี่แหละครับความฝันของผมใครมีความฝันแปลกๆก็แวะมาเล่าสู่กันฟังได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม